สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะครูนูขอเช็คแป๊บหนึ่งมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยค่ะเสียงหมาเห่าแป๊บหนึ่งนะคะคุณหนูขอเช็คแป๊บหนึ่งโอเคเช็คเครื่องนี้ไปก่อนนะคะเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะเผื่อแบบมีอะไรผิดพลาด สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูก็จะมาเป็นแสงสว่างนะคะจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบว่าว่างงานหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ตามนะคะที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะและกำลังอยากที่จะเรียนรู้การตลาดออนไลน์นะคะเพราะว่ายุคนี้โลกออนไลน์มันพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนใช่ไหมคะตอนที่ครูนูยังไม่ได้รู้จักโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็แบบว่ายังไม่ทันยุคทันสมัยนะคะตอนนี้เราตามโลกทันแล้วค่ะเราจะต้องเอาสิ่งที่มันกำลังพัฒนานะคะมาพัฒนาตัวของเราเองด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพัฒนาตัวของเราเองให้ทันยุคทันสมัยนะคะการที่โลกออนไลน์มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะเพราะว่าคนเราทุกๆคนนะคะตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุ๋มขอบคุณมากนะคะคิดถึงมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะการที่ยุคนี้นะคะยุคออนไลน์นะคะมันทำให้ใครหลายๆคนนะครับมีอาชีพเงินล้านขึ้นมาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์จุ๋มอันนี้ครูนูก็การที่ครูนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้ครูนูฝึกแต่งหน้านะคะแต่งตัวค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่มดนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่เจี๊ยบต้องสวยให้ทันอาจารย์จุ๋มสวยให้ทันพี่มดสวยให้ทันพี่เจี๊ยบนะคะครูหนูเป็นคนหนึ่งที่บ้านๆมากๆเลยค่ะและไม่รู้จักการแต่งตัวเลยสักนิดนะคะแต่ว่าพอครูหนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะมันทําให้เราเปลี่ยนบุคลิกภาพเราทั้งหมดเพราะว่าเราได้เปลี่ยนโลกภายในของเรานะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์อย่างแท้จริงก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโลกอันภายในมันคืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะโลกภายในก็คือจิตใจข้างในของคุณที่มันเคยวุ่นวายมาก่อนมันเคยไม่รับรู้เรื่องแบบว่าที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมคะพอเราได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีคิดของเราทั้งหมดมันทําให้ส่งผลให้โลกภายนอกของเราดูดีขึ้นสวยขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะโค้ชพี่มดขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะและหลังจากที่ว่าครูนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ได้รู้ว่ายุคนี้นะคะการสร้างตัวตนนะคะมันทําให้เราสามารถที่จะมีรายได้ขึ้นมาได้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นคนธรรมดาก็ตามนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะตอนนั้นครูหนูก็ไม่เคยรู้ค่ะว่าการที่เขาออกมาพูดออกมาขายสินค้าแบบเนี้ยทำไมเขาทำกันถึงทำไมยุคนี้ทำไมเขาทำกันเยอะแยะใช่ไหมคะครูหนูตอนที่ครูหนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดคนหนึ่งใช่ไหมคะและก็การที่ครูหนูเป็นพนักงานโรงงานคนหนึ่งแบบนี้ค่ะคือตอนนั้นเราไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ค่ะแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกนี้บนโลกออนไลน์เลยทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตนะคะคือมันอยู่บนโลกออนไลน์นี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขนะคะหรือว่าอาชีพแบบง่ายๆสบายๆค่ะเวลาที่เราทํางานอยู่บ้านแล้วนะคะก็สามารถที่จะทํางานได้ค่ะและการที่เราจะพัฒนาตัวของเราเองด้วยการสร้างตัวตนและมีอาชีพเงินล้านให้เรานะคะซึ่งอาชีพนี้นะคะใครหลายๆคนอย่างเช่นโค้ชเช่นครูต่างๆนะคะก็ทํากันเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นครูนูเมื่อก่อนครูนูยังไม่รู้จักใครใช่ไหมคะพอครูนูได้รู้จักโค้ชใหม่นะคะรู้จักอาจารย์ประดิษฐ์ครูเอครูหนุ่ยนะคะหลายๆท่านนะคะที่แบบทําให้ครูนูได้มามีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะจากคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะเป็นแค่คนบ้านๆคนหนึ่งขอบคุณมากค่ะครูหนุ่ยขอบคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะโค้ชที่มดโค้ชที่มดก็เก่งขึ้นมากเช่นกันค่ะเราจะเป็นมาสเตอร์มายด์ซึ่งกันและกันนะคะคอยให้กำลังใจกันค่ะเพราะว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะมันมีแต่สิ่งที่สวยงามค่ะทั้งภายในใจเราและก็ภายนอกเรานะคะทำให้เราได้รู้ว่าโลกนี้มันสวยงามเหลือเกินนะคะขอบคุณมากนะคะครูขอบคุณครูหนุ่ยมากๆเลยค่ะค่ะครูหนุ่ยก็เป็นอาจารย์ของครูหนูคนนึงนะคะทำให้ครูหนูที่ครูหนูสวยขึ้นก็คือครูหนุ่ยสอนให้ครูหนูแต่งหน้าด้วยค่ะครูหนูขอบคุณครูหนุ่ยมากๆเลยนะคะครูหนูแต่งหน้าแบบว่าไม่เป็นเลยค่ะอย่างเช่นการเขียนคิ้วหรือว่าการแบบทำหน้าให้ดูดีหน่อยนึงแบบนี้คือเราจากคนบ้านๆคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเราชอบที่จะพัฒนาตัวเองนะคะและพอมีครูมีโค้ชมาบอกเรานะคะทำให้เราพัฒนาตัวของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นใครก็ตามค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะมีอาชีพใหม่ขึ้นมานะคะจากการที่คุณอาจจะทำงานประจำนะคะอย่างเช่นครูนูเคยเป็นพนักงานประจำพนักงานโรงงานมาก่อนค่ะทั้งชีวิตของครูนูคือทำงานแต่โรงงานเลยนะคะและก็มาเป็นแม่ค้าได้ไม่นานค่ะแต่จริงๆแล้วเราทำอาชีพอะไรเราก็รักและก็ทำอย่างทุ่มเทใช่ไหมคะแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่จะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราทำงานและเอาแรงแลกเงินน่ะมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเยอะก็ตามนะคะแต่พอครูนูได้มารู้ค่ะว่ายุคสมัยนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราค้นหาค่ะก็คืองานที่เราสามารถอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะคะและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราด้วยค่ะก็คือการที่เรามีอาชีพในการเอาสิ่งที่เรามีนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ได้ค่ะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้มาสร้างตัวตนนะคะอยากจะรู้ว่ามันทำได้แบบง่ายๆนะคะแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็คุณแค่จะซื้อที่ตั้งกล้องนะคะและคุณก็นำสิ่งที่คุณมีประสบการณ์มีความรู้มีทักษะในสิ่งที่คุณชอบคุณรักนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้ก็ตามค่ะคุณนำสวัสดีค่ะครูอ๋องขอบคุณมากนะคะมาสเตอร์มายด์ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผลักดันครูนูทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่ผลักดันให้ครูนูมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆวันค่ะเวลาที่เรามาพูดมาแชร์นะคะและมีหลายๆคนที่เขามาดูเรามาฟังเราแล้วมีความสุขทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เขาได้แก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้นะคะก็ทำให้เรามีความสุขและมีพลังใจอย่างมากที่จะทำต่อไปค่ะเพราะว่าการที่เรามาสร้างตัวตนแบบนี้นะคะเราสามารถนำสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับเรานะคะเราอาจจะคิดว่ามันเล็กมันน้อยแต่บางครั้งเราออกมาพูดออกมาแชร์นะคะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคนเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นครูอ๋องนะคะก็ออกมาให้ประโยชน์ให้ความรู้กับทุกๆคนครูนูก็ได้รู้จักเพื่อนมาสเตอร์มายด์ทุกๆคนนะคะได้รู้จักโค้ชใหม่ได้รู้จักอาจารย์บัณฑิตครูเอนะคะแกครูรุ้งครูหนุยนะคะเยอะหลายอาจารย์หลายท่านค่ะเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องดูมองหาในสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็จะมองหาแต่สิ่งที่มันทำให้ชีวิตของเราแย่ลงไปได้ค่ะแต่พอเรารู้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะครูอ๋องเพราะโลกออนไลน์ค่ะทำให้ครูนูสวยได้ขนาดนี้นะคะและก่อนนี้ก็ขอบคุณไอ้ครูหนุ่ยค่ะครูหนุ่ยเป็นคนบอกให้ครูนูแต่งหน้าแบบว่าให้พัฒนาบุคลิกภาพให้ขึ้นให้หน่อยนึงเพราะว่าครูนูปกติครูอยากหนูจะเป็นคนบ้านๆมากเลยค่ะ แต่อย่างครูอ๋องก็สวยน่ารักอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหนูก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเวลาที่เราได้มานั่งหน้ากล้องใช่ไหมคะเราก็อยากจะทำตัวเองให้สวยเวลาที่เราเห็นตัวเองเราก็ยังมีความสุขใช่ไหมคะแล้วเวลาที่คนอื่นเห็นเราเขาก็มีความสุขเช่นกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่เรามาสร้างอาชีพการออกมาให้ความรู้นะคะเพราะว่ายุควันข้างหน้านะคะธุรกิจการให้ความรู้มันจะเป็นธุรกิจที่แบบว่าเจริญเติบโตมากกว่าธุรกิจออฟไลน์นะคะอย่างเช่นโรงเรียนนะคะการที่เรามาเป็นครูออนไลน์มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะที่เขาไม่ได้สอนเราในโรงเรียนนะคะและวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อาจจะบางวิชาเราไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะ
บางวิชาก็เรียนไปอย่างมันมีหลายๆวิชาใช่ไหมคะแต่พอเรามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราก็เลือกเรียนในวิชาที่เราอยากจะทําประโยชน์หรือว่าอยากจะมาสร้างเป็นอาชีพของเราทักษะต่างๆที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะสามารถเลือกได้ทุกๆอย่างค่ะและสามารถเอาออกมาแชร์เอามาแบ่งปันนะคะให้กับทุกๆคนและมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ด้วยที่คุณนําสิ่งที่คุณมีใช่ไหมคะสามารถมาสร้างเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็สอนผู้คนได้ค่ะสิ่งนี้มันทําให้ครูนูได้มีโอกาสนะคะมีคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะครูนูก็เลยได้เป็นครูออนไลน์เต็มตัวนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาตัวของเราเองได้ตลอดเวลานะคะอยากจะให้ทุกๆคนที่ยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะลองมาศึกษาลองมาสัมผัสในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราทำงานประจำอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างเช่นครูอองก็เป็นครูอยู่แล้วเป็นครูในโรงเรียนอยู่แล้วก็ยังมาเป็นครูออนไลน์ใช่ไหมคะอย่าได้ให้แบบปิดช่องทางไหลของเงินเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนนะคะคุณสามารถขึ้นมาเป็นครูออนไลน์ได้ค่ะเอาวิชาความรู้เอาประสบการณ์ต่างๆมาแชร์มาสอนผู้คนได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ครูนูก็ได้มาพูดถึงการสร้างตัวตนนะคะและก็มันจะสามารถทำให้คุณสร้างอาชีพได้เพราะว่าการที่เราเอาอาชีพที่ว่าจะสร้างได้ก็คือเราเอาความรู้เอาประสบการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันก็คืออาชีพของเราก็คืออาชีพครูออนไลน์นั่นเองค่ะและเราสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปสร้างเป็นคอร์สออนไลน์และนำเสนอขายให้กับผู้คนที่เขาสนใจที่อยากที่จะมาโรงเรียนได้นะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้นำตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ขึ้นมาวันนี้นะคะคุณก็อาจจะไม่ทันโลกได้นะคะดังนั้นแล้วขอให้ทุกๆคนที่ยังไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ลองเข้ามาสัมผัสในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนไม่สำคัญค่ะขอเพียงแต่คุณมุ่งมั่นที่จะทำนะคะมาช่วยสอนคนนะคะมันจะทำให้คุณก้าวหน้าและก็เพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะความเห็นคุณค่าในตัวเองแบบนี้นะคะอย่างเช่นครูนูคนนึงเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะไม่สวยเหมือนทุกๆวันนี้นะคะพอเรารู้จักรักตัวเองเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นนะคะและก็เอาสิ่งที่เรามีทั้งหมดนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะก็เอามาแบ่งปันได้ค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้ครูนูค่ะแล้วเรามาเจอกันในทุกๆวันนะคะครูนูก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะช่องของครูนูนะคะใครที่ยังไม่มีโลกแบบว่าใครที่ยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะ ก็สามารถที่จะมาสอบถามหรือว่าปรึกษากับครูนูได้ค่ะครูนูยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ